สวัสดีครับเพื่อนผมเกริ่นพิสันนะครับวันนี้นะครับไปเล่นกันนะครับกับเกม Black Sea Odyssey นะครับก็เป็นเกมที่ผมลืมแล้วนะครับว่าเล่นยังไงนะแต่ว่าก็พอจำได้แล้วล่ะคิดๆไปคิดมาน่าจะจำได้แล้วล่ะนะครับก็วันนี้ก็ไปเล่นกันต่อนะครับผมก็ห่างเหินไม่นานนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ราว8นะครับรอบที่8นะศัตรูยากยากเลยนะซึ่งรอบก่อนผมก็เล่นไปก่อนตายคาที่นะครับหลายรอบมากนะครับจนไม่เหลืออะไรแล้วนะครับแต่ว่าดังดีที่เรามีGuardian Angelนะครับทำให้เราไม่ตายสักทีเลยนะครับประมาณนั้นแหละวันนี้เราไปเลือกกันนะจะฆ่าตัวไหนดีโอ้โหมีแต่ยากๆนั้นเลยเอาแบบนี้ง่ายสุดแล้วนะครับ difficulty นะครับความยากนะระดับ17นะครับไปดูกันนะครับก็ผมจะไม่ใช้ไฟแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าจะใช้อะไรดีนะแถบไฟก็คือไอ้นี่นะไฟบอล3นะครับใช้อย่างอื่นแทนไฟดีแล้วล่ะนะครับไปซีเรียสนะครับเราไปเอาของก่อนนะครับตรงนี้นะครับจอดแป๊บเดียวนะทะลุนะครับได้อะไรมาโน่ไม่รู้ได้อะไรเหมือนกันครับซีเรียสนะครับไปฆ่าศัตรูกันครับข้างล่างก่อนแล้วกันโอ้ตัวอะไรเมื่อกี้โอ้ยิงไล่ล่าครับยิงไล่ล่าครับท่านตัวนี้โอ้โหไม่โดนเลยโอ้โหโดนกัดของผมไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลือเลยนะตายอย่างเดียวเท่านั้นนะตอนนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะตายเร็วขนาดไหนครับผมอาจจะแพ้แล้วนะครับรอบนี้นะตัวนี้มันชั่วมากครับมีกันได้นะครับศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับอ้าวตายแล้วนะศัตรูเออมันล่อเราที่เองหลายตัวเลยนะครับพลังผมเลย27มาตรงนี้เลยมันตัวสีดำนะผมล่อมาแล้วไอเรานึกว่าตายแล้วนะเห็นกุญแจไอ้บ้าเอ้ยจะไปกดครับไหนได้นะครับนี่กุญแจของจริงนะครับซ่อมก่อนครับตรงไหนวะไอ้เมื่อกี้ตรงนั้นมันไปถึงหัวหน้าเลยนะครับถ้าเราสู้หัวหน้าเลยก็ได้จริงนะครับไม่เห็นศัตรูนะครับอ
ฆ่ามันนะครับงงเลยฆ่ายังไงไม่รู้เรื่องเลยนะสุดยอดในเกมนี้ผมยังคิดอยู่เลยถ้าผมไม่มีของดีเดี๋ยวผมจะสู้มันได้ยังไงวะไปเปิดเอาของก่อนนะครับลืมนะครับโอ้โหเกลียดตัวนี้มากเลยนะครับก็ยิงไม่ค่อยโดนมันนะครับเออโดนชนไหนมันอยู่ไหนโอ้โหโดนชนอีกละโอ้โดนสองทีตายหมดแล้วนะครับงงเหมือนตายยังไงนะครับไม่มีขอให้ผมเก็บเลยเหรอศัตรูเดี๋ยวไปนิดนึงแล้วก็เจอหัวหน้านะครับยังดีนะที่เรามีกระจายแล้วถ้าเราไม่ได้มีกระจายสวยมากเลยนะครับต้องได้ทำปูนมันแล้วล่ะนะศัตรูอยู่ไหนวะฆ่าไปตัวนะอ๋อโดนชนไม่โดนว่ะซ่อมก่อนซ่อมเหลือได้กินตัววะเนี่ยล่างกันครับเตรียมข้าวหัวหน้าแล้วได้เวลาแล้วนะฆ่าตรงนี้ก่อนนะศัตรูตรงนี้นะเหลือตรงไหนก็ไม่รู้เลยนะหัวหน้ามายังโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูกระสุนมันดิเฮ้ยถ้าให้ผมจากกดซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะโอ้โหจะตายแล้วครับท่านโดนลุมเกือบตายครับท่านเออตายแล้วไม่นะโอ้ตายตายตายสู้มันไม่ได้นะไฟนอลสกอร์ 300,000 นะเมนนี้โอ้เกมนี้มันยากจริงๆนะต้องเล่นใหม่เลยนะครับเกมนี้นะครับเราสามารถเลือกหอกได้นะว่าจะเลือกหอกไหนนะครับประมาณนี้แหละนะครับวิธีเล่นนะครับเกมนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้ของใหม่มาเรื่อยๆนะครับก็มันก็จะเป็นของที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับน่าจะเอานี้นะครับตี12
แรงก็12นะครับคิดว่าจะเอานี้แหละนะครับก็เล่นสักด่านอีกด่านนึงก่อนนะค่อยว่ากันนะครับพอแพ้แล้วเซ็งเลยนะมันต้องมาเริ่มเล่นใหม่อย่างเงี้ยแหละนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้น้องเราจะเล่นอันนี้นะตอนแรกก็จะไม่มีอะไรนะเพราะแรกที่เป็นตัวกระจอกมากนะกระจอกมากครั้งเมื่อกี้ที่ผมเล่นถึงราว8นี่คือแบบโอ้โหแบบโคตรไกลนะครับโอ้โหกบกบกบด่านแรกจะเล่นง่ายหน่อยนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะไล่ฆ่ามันได้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับมันจะไม่ค่อยสวงไม่ค่อยมึนมากเท่าไหร่นะครับอย่างธรรมดาธรรมดานะเกมแค่นี้แหละนะครับศัตรูแล้วอ่อนมากใช่ปะประมาณนี้แหละนะครับได้2อันแล้วนะแป๊บเดียวนะกุญแจเราโอ้เยสเงินกระเด็นกระดอนไปหมดนะครับแต่ว่าเราต้องไม่เปิดหีบก่อนนะเอาของเอาของนะครับแต่แรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับไม่ซีเรียสนะโอ้ยังไม่ได้รูนอะไรเลยนะไปหารูนนะรูนสำคัญนะศัตรูมาจากข้างล่างข้างบนนะครับตอนนี้กลุ่มน้อยนะครับเจ้ากลุ่มเล็กเจ้ากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนั่นเองมาเพียบเลยเฮ้ยโอเคเริ่มได้ลุ้นแล้วนะอันนี้กระสุนไล่ดูแป๊บนะครับดูพลังนะครับตอนแรกเราต้องเล่นตีฆ่าลูกน้องก่อนนะเพราะว่านะครับมันจะได้ทำให้เราได้ของนะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ของมานะด่านแรกก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกนะครับจริงเราจะตีเบากว่านี้เยอะนะแต่ว่าผมใช้ไอ้ขอพิเศษนะทำให้มันตีแรงเยอะเลยนะตอนนี้ใจใกล้ตายแล้วเนี่ยตัวเนี้ยได้กุญแจมาอีกหนึ่งกุญแจสำคัญมากนะในช่วงแรกนะมาเพียบเลยพวกได้แล้วไม่รู้นะไม่แคนนอลบอลนะสองอัดนะครับถ้าได้2อันแล้วจะเป็นอะไรนี่ไงวะ
มันจะ2เท่าหรือเปล่าไม่รู้นะคันนอลบอลนี่ดีมากนะทั้งสแปรชทั้งอะไรมากแต่ต้องเอาให้แม่นนะแบบนี้นะครับปะพอใช้ได้แล้วจริงๆนะแต่ว่าต้องเรื่องของเรื่องคือผมไม่ค่อยหันบ่อยไงโดนแล้วใช่ไหมโดนไปสิบเลยเหรอเนี่ยแหละนะผมเลยไม่ค่อยใช้แคนนอนบอลเท่าไหร่นะแคนนอนบอลนะไอ้บ้านะครับได้เวลาฆ่าหัวหน้าแล้วนะเราหวังว่ามันจะเก่งมากนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยได้เล่นดาร์ทแรงๆนานนะมาโอ้ตัวนี้ไม่ค่อยไม่น่าจะกินเท่าไหร่หรอกครับดูแล้วนะมันเริ่มไม่บาลานซ์แล้วนะครับศัตรูเราสามารถดึงตามันออกมาได้เลยนะครับเอื้อโดนไปโดนผิดโดนผิดโดนผิดลืมดูเข้าห้องไก่ตายแล้วหัวหน้าตายมึงดึงขาดแน่ๆนะครับเมืองอย่าหนีไปไหนดิมาเรียบร้อยนะครับอันนี้อะไรวะรีชาร์จครับเนี่ยแต่แรกนะครับถึงง่ายดีนะครับจริงๆได้อะไรอันล็อกอะไรมาอ๋อตัวนี้นะหมดหน้าเงินอยู่200นะทำไรนะ Increase Boost Recharge Speed 50% นะใช้บูสต์ได้บ่อยมากนะชาวกู้เรียนอยากเสื้อนี้นะครับยิงน้ำแข็งทำให้ศัตรูช้าลงใน 20% นะ5วินะจุด5วินะครับยิงก็ไม่ค่อยช้าอะไรจุด5วิเองไอ้ก็เจอกันใหม่นะครับวิดีโอหน้าครับผมกฤติสันนะครับก็สู้ไม่ถึงดัด9ทีนะทำไงก็ไม่ถึงนะครับยากมากนะครับตายแต่ละหกแล้วนะปกตินะครับก็เจอใหม่จริงๆแหละไหนซีโอเคนะ in the next video นะถ้าใครเล่นกับผมด้วยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับเกมนี้ต้องซื้อมานิดนึงนะครับแพงนิดนึงนะครับเท่าไหร่ไม่รู้6-7ตอนนี้แหละจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าสวัสดีครับเพื่อน